ทำใจแหละว่าเอ๊ะก็เข้าใจตำรวจนะครับว่าบางอย่างก็เปิดเผยได้บางอย่างก็เปิดเผยไม่ได้นะครับแต่ว่าคืออะไรที่มีนะครับก็ขอให้ตำรวจทำงานนะครับไม่เจอครับไม่เจอครับผมเจอแต่คุณแม่นะครับเจอแต่คุณแม่แล้วก็เจอกับพี่ดาราพี่เอสุประชัยนะครับแล้วก็มดดำอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วคุณตั้มได้คุยกับพี่ชายพี่ต่อยได้คุยครับเมื่อวานก็ได้มีการคุยกันพี่ต่อยก็มาจับมือผมแล้วก็หลังจากที่ผมได้มีการเคลียร์ใจกับคุณแม่แล้วนะครับพี่ต่อยเขาก็บอกว่าแบบนี้เราก็เดินกันได้เต็มที่แล้วนะครับนี่คือคำของพี่ต่อยเขาเลยนะครับเขาบอกผมตั้งแต่วันแรกแล้วครับว่าที่เขาไม่สะดวกใจเพราะตอนนั้นเป็นสาเหตุจากคุณแม่จากครอบครัวนะครับแต่วันนี้เนี่ยคุณแม่กับผมเนี่ยคุยกันเข้าใจกันแล้วนะครับถ้าตรงนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คงจะทำงานก็ได้อย่างราบรื่นนะครับพี่ตั้มคะหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อคดีเดี๋ยวจะนัดประชุมกันก่อนนะครับก็คงจะเป็นอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็คงจะคุยกับทั้งทนายรณรงค์ธนารัชพลนะครับแล้วก็หลายๆคนทั้งสสเต้ด้วยถ้าเกิดว่าท่านสสเต้เนี่ยท่านสะดวกก็อาจจะนัดมาคุยกันนะครับแล้วก็อาจารย์เดชานะครับโอเคเนาะครับครับโอเคค่ะลูกเพจเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยที่เมื่อกี้สัญญาณขาดนิดนึงนะคะมีความขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะก็คือเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่สภ.นนท์ค่ะเดี๋ยวให้ทางกลุ่มแฟนคลับคุณแตงโมกับทางทีมทนายเนี่ยเขาถ่ายภาพร่วมกันก่อนนิดนึงนะคะพิเศษแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันนะคะเดี๋ยวถ่ายขอส่งถ่ายกันไปผมก็ถือขอถ่ายภาพกันนะตัวเล็กไม่อยู่หน้าเมื่อกี้ต้องขออนุญาตต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่ผิดขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะพิเศษเดี๋ยวเรามาตามต่อกันนะคะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆจากสภ.เมืองนนทบุรีนะคะก็ทนายตั้มเนี่ยก็เล่าให้ฟังเรื่องเมื่อวานนะคะในพิธีไว้อะไรของคุณแตงโมเนี่ยทางคุณแม่เนี่ยก็ให้อภัยทนายตั้ม 100% แล้วนะคะแล้วก็จับมือทนายตั้มบอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะนี่นะคะนี่ก็คือภาพบรรยากาศสดๆร้อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทางทีมเนี่ยทางทีมแฟนคลับคุณแตงโมเนี่ยถ่ายภาพร่วมกับทีมทนายก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอเดินไปขอสัมภาษณ์เขาอีกทีหนึ่งนะคะว่าที่มาเนี่ยหวังว่าคดีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะนี่ค่ะก็ทางทีมงานก็มาแล้วก็เอาดอกไม้เนี่ยไปมอบให้กับไปมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมแฟนคลับนะคะพี่เล่นแอปเปิ้ลพี่แอปเปิ้ลโอเคเดี๋ยวในสัมภาษณ์ได้ไหมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะนี่นะคะก็คือพี่แอปเปิ้ลนะคะเมื่อกี้เราถ้าดูไลฟ์แรกเนี่ยจะเห็นพี่แอปเปิ้ลเป็นเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์ด้วยนะคะค่อยสัมภาษณ์ได้ไหมครับก่อนก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์พี่นักข่าวไปเลยแล้วกันเนาะค่ะอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวนักข่าวจะตามไปเนาะใช่ตามไปที่ไหนคะคือเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าทางที่บูมกันต่อเดี๋ยวทางทีมแฟนคลับคุณแตงโมเนี่ยจะเข้าไปคุยกับคุณตำรวจนะคะ
ด้านในนะคะก็เราออกมาเรียกร้องกันขนาดนี้ก็อยากรู้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะว่ายังไงนะคะเข้าไปหมดตัวแทนเข้าแบ่งกันเข้าหมดครับนะคะก็โอเคโอเคเดี๋ยวเขาให้ทีมข่าวรอด้านนอกนะคะลูกเพจมาอยู่ที่ตูดนี่อ่ะโอเคนี่นะคะตอนนี้ก็ทางทีมกลุ่มแฟนคลับนะคะแล้วก็ทีมทนายเนี่ยได้เข้าไปข้างในเพื่อพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพราะว่าเรามาเรียกร้องกันขนาดนี้ถึงหน้าสภ.เมืองขนาดนี้ก็อยากจะรู้นะคะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะพูดยังไงนะคะตอนนี้เราก็อยากจะรู้นะว่าทางตำรวจเนี่ยเขาจะพูดยังไงโอเคตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยินที่ทนายพูดนะคะเดี๋ยวเราคอยเดี๋ยวบีเนี่ยจะพากให้ฟังนะว่าทนายเขาพูดว่าอะไรบ้างฝั่งนี้ไปต่อไป4ปีมีมากได้ถึงไหมครับเดี๋ยวบีจะฟังก่อนนะคะว่าทนายตั้มพูดว่าอะไรบ้างคือตอนนี้เราอยู่ค่อนข้างไกลนะคะตอนนี้เราอยู่ค่อนข้างไกลนะคะลูกเพจก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงทนายพูดนะเดี๋ยวรอฟังนะคะว่าทนายก็จะพูดอะไรนะเดี๋ยวนักข่าวจะพากให้ฟังอีกทีนึงนะคะเพราะตอนนี้เราจะเข้าไปใกล้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะทางทีมแฟนคลับของคุณแตงโมเนี่ยเข้ามาเพื่อพูดคุยกับคุณตำรวจนะคะว่าเรื่องคดีเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเรามาเรียกร้องความยุติธรรมขนาดนี้ถึงหน้าสภ.เมืองนนทบุรีขนาดนี้แล้วก็ต้องเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่นิดนึงนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคะตำรวจออกมาแล้วนะคะเอาริบบิ้นขาวผูกให้คุณตำรวจนะคะเป็นสัญลักษณ์การไว้อะไรให้กับคุณแตงโมนะคะนี่นะคะเป็นกำลังใจที่ในการทำคดีด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการทำคดีนะคะให้กำลังใจให้กับตำรวจนะคะก็แกนำถามว่าถ้าวันนี้ทนายตั้มไม่มาเขาจะไม่ได้คุยใช่ไหมคุณตำรวจก็ลำบากใจนะคะเพราะว่าไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาก็เลยไม่สามารถพูดได้นะคะทางลีดเดอร์ของกลุ่มแฟนคลับคนรักแตงโมเนี่ยก็บอกว่าทั้ง
างกลุ่มเขาเนี่ยเรียกร้องแค่อย่างเดียวคือขอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ติดกั้นการทำงานของเขาเพราะเขาเป็นแค่ประชาชนตัวเล็กๆนะคะทำเพื่อพวกเขาได้ไหมคะที่จะไม่ปิดกั้นการแสดงออกทางการเรียกร้องความยุติธรรมในครั้งนี้ค่ะรับปากให้คุณตำรวจเนี่ยรับปากว่าจะไม่ปิดกั้นการเรียกร้องความเป็นธรรมให้คุณแตงโมในครั้งนี้นะคะลูกเพจขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคค่ะต้องมีที่แบบที่เราไอ้นี่เรียบร้อยแล้วคือคลิปมันไม่เป็นที่ทางการแพทย์ระวังรถค่ะระวังรถค่ะขอเซลฟี่บ้างค่ะเพราะว่าอะไรถ่ายค่ะโอเคค่ะผมตามตั้งแต่สมัยก่อนกบกองไปแล้วอันนี้นะคะการเรียกร้องในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะลูกเพจนะคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ทนายตั้มกันนิดนึงว่าการออกมาเรียกร้องในครั้งนี้จะเป็นผลดีกับคดีหรือเปล่ามาเลยครับเตรียมกล้องเข้ามาเลยครับอันนี้รีบถ่ายครับพี่มีงานต่อพี่งานต่อเสียงเบามากเหรอคะเพจพอดีเราอยู่ไกลทนายเนาะมาอยู่ที่ตูดโอเคนะคะไปแล้วนะพี่ตั้มค่ะสามคนถ่ายรูปนี่แข่งให้อีจันได้ไหมทีมทนายทั้ง3คนนะคะจันตัดภาพไปด่าโอเคครับไปครับพี่ตั้มคิดว่าพี่ตั้มขอคิดว่าการเรียกร้องในครั้งนี้จะมีผลมีผลครับมีผลแน่นอนด้านดีหรือว่ามันก็เป็นทำให้คดีมีความคืบหน้านะครับโอเคโอเคพี่ตั้มรีบไปทำงานต่อนะคะลูกเพจก็พี่ตั้มบอกว่าการมาเรียกร้องในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีผลในคดีทางน่าจะเป็นทางด้านดีนะคะเพราะว่าคาดว่าจะต้องมีผลดีอย่างแน่นอนนะคะเพราะจะทำให้คดีเนี่ยคืบหน้าเอาพี่แอปเปิ้ลไปไหนแล้วอ่ะใครนะพี่แอปเปิ้ลอ่ะอีกคนนึงที่เขาโอเคพบตาเพื่อน้องๆเลยใหญ่มากเลยเนี่ยโอเคพี่ซีนเดี๋ยวขอสักครั้งนิดนึงนะพี่ซีนปกติเป็นแฟนคลับพี่แตงโมใช่ไหมคะไม่แฟนคลับจ๋านะคะแต่ว่าที่ออกมาวันนี้ค่ะเพราะว่าเราเห็นความดีของผู้หญิงคนนึงอะค่ะพี่แล้วเราก็เห็นความไม่เป็นธรรมหนูเชื่อว่าทุกๆคนนะคะอยากได้ทำไมโลกเรามันบิดเบี้ยวขนาดนี้คะทำไมคุณตำรวจทำร้ายประชาชนซึ่งหน้าขนาดนี้คะคุณทำได้ยังไงคะพี่ซีเราหวังขนาดไหนคะว่าความการที่เราออกมาเรียกร้องแบบนี้จะมีผลหวังไว้มากค่ะเพราะว่าหลายๆคดีที่ออกมาเงียบทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะซึ่งคดีนี้เราคาดหวังว่าให้มันใหญ่แล้วสื่อต่างประเทศก็จับตามองอยู่ด้วยถ้าเกิดคุณไม่โปร่งใสคุณทำไม่ถูกต้องพวกเราทุกคนประเทศไทยจะโดนอะไรบ้างคะจะโดนมองว่ายังไงคะแค่นี้ยังไม่แย่พอหรอคะพรุ่งนี้เรามีจะไปที่ไหนดีคะอาจจะไปถ้าวางดอกไม้ที่ท่าน้ำนนท์ค่ะแล้วก็ไปโบกรวมตัวกันค่ะอีจันนี่ทักไปในเพจไม่อ่านนะ
โอเคนะคะเสร็จดูดีเดี๋ยวทางกลุ่มแฟนคลับของแตงโมเนี่ยเขาจะไปวางดอกไม้กันที่ท่าน้ำบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวยังไงเราต้องขออนุญาตลงไลฟ์กันไว้ก่อนเนาะแล้วก็คดีนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้ายังไงต่อไปนะคะจะจดลงยังไงติดต่อได้ที่เพจอีจันนะคะขอบคุณค่ะ